สิ่งที่ผมไม่มีทานไม่มีทางลืมเลยในชีวิตนี้นะฮะทูลกระหม่อมพ่อเคยสั่งสอนผมกับพี่น้องๆทุกคนว่าเนี่ยเราต้องรักพี่เราต้องรักน้องถ้าเผื่อเราไม่รักพี่รักน้องเนี่ยจะมีใครมารักเราสังคมนี้ก็เหมือนพี่ๆน้องๆผมทุกคนผมมีพี่หนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนน้องชายสองคนพี่สาวหนึ่งคนน้องสาวอีกหนึ่งคนถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็ต้องรักกันด้วยใจเหมือนกับสังคมนี้ทุกคนมีพี่มีน้องอาจจะผิดใจกันบ้างอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ในที่สุดเวลามีโอลิมปิกเราเชียร์ทีมใครไทยแลนด์ใช่ไหมครับเราก็คือคนไทยเหมือนกันทุกคนขอให้นึกถึงว่าเราเป็นคนไทยทุกคนอย่างน้อยก็เป็นคนไทยเหมือนกันทุกคนจะผิดใจจะทะเลาะกันในที่สุดเราก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นเราร่วมมือกันสามัคคีกันเราทำทุกอย่างด้วยกันได้ผมดีใจจริงๆที่มาที่นี่ครับอาจจะชีวิตนี้ผมผ่านเมืองไทยมา22ปีอาจจะไม่มีสิทธิ์กลับเมืองไทยแล้วในชีวิตนี้ก็ได้แต่ว่าเวลามาอยู่ในหมู่ชุมชนได้ยินภาษาไทยได้เห็นในรอยยิ้มของทุกคนผมดีใจครับเหมือนกับได้กลับเมืองไทยแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาวันนี้